เมื่อการฝึกซ้อมไม่ใช่แค่การเตรียมความพร้อมแต่นี่คือการเตรียมรับมือกับสถานการณ์จริงการฝึกซ้อมในสนามวันแรกเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงย่อต่ำๆแล้วก็เพิ่มความเร็วหน่อยเริ่มต้นด้วยการวอร์มร่างกายให้อบอุ่นเร็วครับเร็วเร็วขึ้นนิดนึงเพิ่มสปีดเร็วขึ้นนิดนึงโอเคจบเดี๋ยวอยู่นิดนึงการฝึกฝนทักษะเฉพาะบุคคลและการฝึกฝนมีการแบ่งซ้อมเป็นหัวข้อแบบที่ผู้เล่นทุกคนจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจไปในทุกจังหวะ We will work on your individual defense behavior in one versus one but you cannot be beaten like this easyและสิ่งที่เน้นในการฝึกซ้อมครั้งนี้คือการตั้งรับ That's how Frankfurt plays. This is your house. They come in, you tell them to get out. The key is pressure on the ball. Pressure on the ball constantly. แน่นอนว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชนิโคลายหัวหน้าผู้ฝึกสอนใน1สัปดาห์จากนี้เป็นผู้กำหนดและออกแบบให้เยาวชนทั้ง17คนรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสนามแข่งขันช่วงท้ายสัปดาห์นับจากนี้This situation dead knee on Wednesday dead knee เพราะเขารู้ดีว่าการแข่งขันกับทีมเยาวชนจากสโมสรแฟรงเฟิร์ตทีมเยาวชนไทยจะต้องตั้งรับให้ดี Any what do I want to see from you now You have to put pressure on him now I don't get here ไอ้กั๊กโผล่มาละตรงนี้แหละรู้ว่ามีพื้นที่โกผู้เล่นโกเวอร์ละทำลายเลยWhich position is he playing right now? Striker. If the striker thinks he's only striker and doesn't have to defend, 12 goals, I repeat, 12 goals you will receive. การใช้เวลา3เดือนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเหมือน3ปี3วันเหมือน3เดือน3เดือนเหมือน3ปีจริงๆกว่าจะค่ํากว่าจะมืดในแต่ละวันคือมันลําบากมากพี่คือบางทีเนี่ยนอนร้องไห้นะครับเวลาเลิกจากเตะบอลเนี่ยคือผมออกเลยกลับบ้านพักเนี่ยคือนอนร้องไห้แบบคืออยากกลับบ้านคือถ้ามีรถไฟรถทัวร์ผมนั่งกลับแล้วโอ้โหผมว่ามันยากนะฮะหนึ่งอาหารการกินเรากินได้แค่ไส้กรอกที่เราบ้านเราก็มีอยู่แล้วเราได้คุ้นชินกับไส้กรอกขนมปังอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้าวบ้างเงี้ยสองเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยคือเราศูนย์เลยภาษาอังกฤษเราศูนย์เลยเราจะรู้แค่ว่าฟุตบอลภาษาฟุตบอลเล็กน้อยแต่ว่าความเป็นอยู่ของเยอรมันเองเนี่ยบางทีก็จะแทบไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยเขาจะพูดภาษาเยอรมันตลอดบางทีเราก็มันลำบากมากจริงๆนะลำบากThis is the Bundesliga